PN เรียน1ปีไม่มีตกงานถ้าจะพูดถึงหลักสูตรระยะสั้นที่ใช้เวลาเรียนเพียง1ปีและไม่มีตกงานก็ต้องพูดถึงหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลหรือที่เรียกกันสั้นๆว่า PN นั่นเองค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิชาชีพที่สำคัญทั้งในโรงพยาบาลและคลินิกต่างๆผู้ช่วยพยาบาลมีความสำคัญมากซึ่งจะมาแบ่งเบาภาระงานของพยาบาลวิชาชีพโดยมีข้อบังคับของสภาการพยาบาลกำหนดไว้อย่างชัดเจนค่ะซึ่งหน้าที่ของผู้ช่วยพยาบาลได้แก่การวัดสัญญาณชีพการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการสังเกตอาการของผู้ป่วยเพื่อรายงานพยาบาลวิชาชีพหรือแพทย์เป็นต้นค่ะโดยในปัจจุบันเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19ทำให้หลายๆคนหันมาเลือกเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลกันมากขึ้นค่ะซึ่งเป็นตำแหน่งงานทางการแพทย์ที่ขาดแคลนไม่ต่างจากตำแหน่งอื่นๆและยังใช้เวลาเรียนเพียง1ปีเท่านั้นนะคะซึ่งสถาบันที่จะเปิดสอนหลักสูตรนี้ได้จะต้องทำการเปิดการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์ที่ผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาลแล้วเท่านั้นนะคะซึ่งถ้าน้องๆคนไหนสนใจเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้เปิดรับสมัครนิสิตใหม่แล้วนะคะโดยที่มหาวิทยาลัยของเรามีกองทุนให้กู้ยืมเรียนแห่งเดียวในประเทศไทยใครสนใจสมัครสามารถติดต่อสอบถามตามช่องทางที่ขึ้นไว้ท้ายคลิปเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และพบกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ